ูกไปกับเล็กครั้งนี้เล็กมาชวนเพื่อนๆปลูกถั่วฝักยาวกินกันนะคะปลูกถั่วกินเองแนะนำพันธุ์นี้นะคะท่านผู้ชมคือเล็กชอบว่ามันมีรสชาติหวานดีนะคะของลำน้ำพองสวัสดีตอนเช้าค่ะเช้านี้เล็กจะมาปลูกถั่วแล้วนะคะท่านผู้ชมกำลังจะเคลียร์พื้นที่เดี๋ยวจะได้หญ้าออกก่อนใส่ที่เดิมนี่แหละค่ะที่เป็นค้างถั่วนะคะแล้วก็เดี๋ยวเล็กให้ดูนะตรงนี้มันจะเป็นคือเอาออกก่อนนะอันนี้ก็คือเป็นตำลึงนะคะเถาตำลึงแต่เอาไว้อย่างเงี้ยแล้วก็ตัดเอาไปชำใหม่ได้นะคะเดี๋ยวจะให้เกิดอยู่ข้างๆตรงนู้นดีกว่านะส่วนตรงนี้นะคะคืออันนี้ก็คือเป็นตอของเสาวรสเล็กออกแล้วนะเกิดลูกแล้วนะคะมันเลื้อยขึ้นต้นเลื้อยขึ้นกำแพงแล้วก็เลื้อยขึ้นต้นมะพร้าวอะค่ะแต่ว่าตรงนี้เล็กจะทำเป็นค้างถั่วนะคะก็เลยตัดออกส่วนตรงเนี้ยเป็นตอของถั่วดาวอินคาค่ะถั่วดาวอินคาคือต้นใหญ่สูงมากๆแต่เล็กรอให้ติดฝักไม่ไหวนะคะเล็กจะปลูกถั่วดีกว่าเพราะถั่วฝักยาวปลูกแป๊บเดียวก็ได้กินแล้วนะแล้วตรงนี้มันเป็นค้างที่เราทำไว้แล้วนะคะจริงๆเดี๋ยวเล็กต้องไปตัดไม้ไผ่มาทำค้างให้มันแข็งแรงกว่านี้นะคะนี่มันผ่านไปปีหนึ่งละอันนี้ก็จะเป็นมะกรูดท่านผู้ชมดูดินเล็กนะดินดำมากเลยเห็นไหมคะเห็นไหมอันนี้มันจะอยู่แถวแถวต้นมะม่วงค่ะมันจะมีใบไม้ร่วงลงมานี่ใกล้ๆกันอันนี้เป็นมันมาจากฝั่งนู้นนะคะก็คือขมิ้นนะเก็บไปทำประโยชน์ได้ชอบมากเลยนะขมิ้นเนี่ยอันนี้เป็นชะพลูนะคะเดี๋ยวไม่เอาทิ้งหรอกให้ขยายอยู่ตรงนี้นะแล้วตรงนี้เก็บไว้ต้นหนึ่งนะคะคือสวรสให้ขึ้นอันนี้หมอนมาลเบอร์รี่นี่ค่ะต้นใหญ่มากเลยเดี๋ยวต้องเอาว่าค่านี่มันเป็นอย่างเงี้ยดูสิอันนี้นะคะนี่เดี๋ยวก็ติดลูกนะคะอันนี้มันจะเป็นแห้งๆนี่คือเป็นอีกต้นหนึ่งที่เล็กตัดนะคะมันก็เลยเหี่ยวไปนะเดี๋ยวทีนี้จะเคลียร์พื้นที่ตรงนี้ปลูกถั่วนะคะอย่าให้ดูตรงนี้ก่อนนี่ขมิ้นค่ะเก็บก่อนนะเห็นไหมก็คือดาย่าเดี๋ยวเก็บไปให้แม่นะคะแม่เล็กจะกินขมิ้นคือขมิ้นบ้านเล็กมันหลาย10ปีแล้วค่ะท่านผู้ชมคือการกินขมิ้นเนี่ยต้อง9เดือนขึ้นไปหรือ1ปีนะคะถึงจะปลอดภัยนะมันจะมีสารตัวนึงถ้าอายุไม่ถึงมันจะอันตรายนะคะเห็นไหมเยอะเลยแต่จริงๆแล้วถ้าจะเอาต้องขูดลงไปคือเล็กขยายไว้เยอะจริงๆแล้วแรกๆคือแม่ปลูกนะคะนี่นะเห็นไหมคือดาย่ามันหลุดออกนะคะนี่ไพรก็มีนี่คือไพรปลูกล่าสุดนี่นะคะเนี่ยเห็นไหมเลยจ้าที่จริงมันเป็นยางรถยนต์ล้อมไว้ตรงนี้นะคะอันนี้ก็คือดินเก็บไว้เดี๋ยวหน้าฝนใบมันก็ขึ้นสวยงามเหมือนเดิมนี่ทีนี้เดี๋ยวไปดาย่านะคะแล้วก็ขุดเป็นหลุมที่จะปลูกถั่วเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าเล็กจะปลูกถั่วยังไงค่ะจากนั้นเราก็ขุดลงไปประมาณคืบหนึ่งนะคะหรือประมาณ10เซนได้นะคะท่านผู้ชมขุดหลุมลงไปถั่วก็ไม่ต้องขุดลึกนะคะเดี๋ยวลึกมากมันจะไม่เกิดนะเวลาที่เราหยอดมันเล็กลงไปอุปกรณ์ของเล็กก็คือมีนี่ค่ะเชื้อราไตรโครมานะคะป้องกันไว้ก่อนไม่ว่าจะปลูกพริกหรืออะไรก็ตามรดด้วยเชื้อราไตรโครมานะคะเป็นเชื้อราดีที่จะไปกินเชื้อราไม่ดีที่เกิดขึ้นกับถั่วพริกแตงกวานะคะให้ใช้เชื้อราไตรโครมาเล็กเคยลงไว้แล้วนะคะวิธีขยายแล้วก็แหล่งที่ซื้อนะคะเนาะเดี๋ยวเล็กจะขึ้นลิงก์ไว้นะคะใต้คลิปนะท่านผู้ชมไปหาดูนะคะหาดูได้ไม่ยากหรือทำเองก็ได้ค่ะเชื้อราไตรโครมาอ่ะทีนี้เรามาเริ่มกันเลยThank you.
ราฉีกแล้วก็ต้องพับเก็บไว้ให้ดีนะคะอย่าให้โดนอากาศเยอะมากเลยค่ะจะหยอดลงไปประมาณ4เม็ดพอนะคะใส่หลุมละ4เม็ดที่จริงเอาดินตรงนี้กลบก็ได้นะคะแต่มันเป็นก้อนนะเล็กก็เลยจะใช้ดินปลูกนะคะที่ผสมมาบางๆพอแล้วค่ะเชื้อราไดโครมามันจะมีแรงดันนะคะคือตั้งขวดไม่ได้เลยแหละท่านผู้ชมแต่ว่าไม่ระเบิดนะค่อยๆเปิดนะคะเล็กจะใส่ลงไป2ฝาคนโอเครดลงไปเลยค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะวิธีการปลูกถั่วกินเองง่ายๆนะคะเดี๋ยวค่อยมาติดตามดูนะคะว่าถั่วฝักยาวจะเป็นยังไงเพี้ยจะลงไหมนะคะเดี๋ยวที่เหลือเลยก็จะไปปลูกอีกให้ครบนะคะนี่โอเคไปแล้วค่ะอย่าลืมปลูกถั่วไปกับเล็กนะคะปลูกพร้อมๆกันเลยใครที่ยังไม่ปลูกลงกระถางก็ได้นะคะบ๊ายบายแล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ